ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่สนามบินนะคะกำลังเดินทางไปฟิลิปปินส์กันตอนนี้กำลังหาที่เช็คอินเคาน์เตอร์อยู่สุวรรณภูมิคือแบบตาดำมากเลยตอนนี้เราก็ได้เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาบอกกันว่าเข้าฟิลิปปินส์มีเอกสารอะไรบ้างได้มาแล้วตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะนิกกี้กับฟิล์มจะไปหาของกินกันอยู่เย้นิกกี้ไปฟิลิปปินส์สวยงามตอนนี้เรากำลังไปที่เกตกันนะคะ D2คือเครื่องบินของเรานะคะไฟนี้เราเทคไทยแอร์เวย์ก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่อยู่นู่นนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปขึ้นเครื่องกันนะคะทุกคนตอนนี้ได้ขึ้นมาแล้วไปตรวจไอ้วันพาสกันแป๊บนึงคงเยอะอยู่นะตอนนี้มืดแล้วด้วยประมาณทุ่มหนึ่งตอนนี้ได้ผ่านอิมิเกรชันแล้วนะคะก็คือไม่ได้ถามอะไรเลยก็ถามบอกว่าเออมีแผนกลับไทยตอนไหนแล้วก็บอกไปเพราะว่าก่อนมาต้องจองตั๋วกลับด้วยเนาะตอนนี้กำลังรอกระเป๋าอยู่ค่ะกระเป๋าอยู่ทุกคนกระเป๋านอนมากแต่ไม่พอแล้วทุกคนมาแล้วนะคะทุกคนคือแบบรอนานมากเลยกำลังไปหา ATM กันเพื่อจะเดินทางไปโรงแรมกันสนามบินเหนื่อยตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่มนะคะยังไม่รู้เลยว่าเราจะเดินทางไปโรงแรมยังไงตามมีตามเกิดก็คือว่าคุณเขาไม่อยากขึ้นแท็กซี่ตรงนี้เราก็ต้องเดินไปอีกค่ะก็คือตามนั้นเลยค่ะเป็นบ่อยค่ะแบบนี้เป็นเรื่องปกติต้องการความท้าทายและตื่นเต้นในชีวิตเมื่อกี้ฟ้าแลบด้วยทุกคนอุ้ยถนนก็คือเหมือนบ้านเราเลยจ้าไม่ต่างอะไรกันมากตอนนี้กำลังหารถแท็กซี่กันอยู่ค่ะแต่คือว่าไม่มีเลยมืดไม่ไหวจ้าก็คือว่าบ้านเขาก็จะมีฟิลแบบเป็นรถตุ๊กตุ๊กจ้าเขาขับแรงมากเลยก็คือว่าเมื่อกี้ตกใจเลยค่ะแรงมากบีบแบนให้ว่อนเลยโอ้ยขำไปดังเสียงรถแรงมากตอนนี้กำลังเรียกแท็กซี่อยู่ค่ะทุกคนคือแบบรถติดไม่ไหวตอนนี้อยู่บนแท็กซี่นะคะทุกคนคุยกันพอรู้เรื่องไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่างงๆด้วย
ท็กซี่บ้านเขาจะนั่งไม่มีที่กดเขาเรียกนะมิเตอร์นะ meter how much ทุกคนกำลังเดินไปที่โรงแรมกันค่ะอาจจะถึงเหนื่อยเลย And that's mine and that's hers. ตอนนี้ถึงห้องแล้วนะคะทุกคนคือแบบห้องถูกมากราคาไม่แพงค่ะเพราะเราไม่ได้เน้นอะไรทุกคนยังไงก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพักผ่อนแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอยู่ที่นี่ประมาณ3 วันเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอมาฝากเลยทุกๆวันบ๊ายบายค่ะ